ถาบันพระปกเกล้าครับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดงานที่ชื่อว่า Democ Day นะครับวันส่งเสริมประชาธิปไตยหวังสะท้อนแนวคิดเรื่องของประชาธิปไตยครับศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงาน Democ Day หรือวันส่งเสริมประชาธิปไตยจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครณหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยได้กล่าวครับว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมถึงประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยและชุมชนซึ่งสอดคล้องกับบริบทและบรรยากาศการเมืองของประเทศไทยที่กำลังจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้โดยเป็นการมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแนวคิดผู้นำยุคใหม่กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนโดยเสนอผ่านกระบวนการความคิดของคนรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษานนป.ที่มีศักยภาพมีอุดมการณ์ยึดมั่นเป็นผู้นำที่คำนึงถึงประโยชน์ของสังคมรวมไปถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้งและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์มีความมุ่งมั่นโดยทั้งสองกลุ่มเป้าหมายนี้นับเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปครับนักศึกษาปนป.เนี่ยเป็นนักศึกษาที่ต้องเรียกว่าเป็นเจเนเรชันใหม่มีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมมีนวัตกรรมดังนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะสื่อสารใกล้เคียงกับกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น first time voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบชาติไตเนี่ยมั่นคงขึ้นสำหรับกิจกรรม Democ Day นั้นมีการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าภายใต้หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8และมีการประกวดโครงงานประชาธิปไตยโดยนักศึกษาจาก6มหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยศรีประทุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีผลงานอธิโขนเพื่อการเลือกตั้งการโต้วาทีประชาธิปไตยโพเพื่ออินโฟกราฟิกและรายชวนรู้ประชาธิปไตยไทยครับโครงงานทั้งหมดของนักศึกษาใน10โครงงานนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงงานที่เกี่ยวโยงโดยตรงกับเรื่องของการเลือกตั้งเลยหรือเป็นโครงงานที่สนับสนุนให้เกิด impact ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบในหมู่นักศึกษาเองที่จะทำโครงงานนี้ขึ้นและนักศึกษาเหล่านี้ก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อไปในการไปขยายผลหรือสร้าง impact ให้กับสังคมมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ผมคิดว่าอยากจะให้เป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นหนุ่มสาวที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองรับผิดชอบสังคมต่อไปนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อไว้แรกโบสถ์กาบัดหวังสิ่งใดโดยมีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีต่อประชาธิปไตยยุค 4.0 จากตัวแทนของนักศึกษาทั้ง6มหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าคนรุ่นใหม่นั้นเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่ต้องรู้รับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตยครับ